วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับมือถือจากค่ายเสี่ยวมี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจับมือร่วมกับชวาลอฟสกี้นะครับในการแถมนะครับตัวสร้อยคอมาให้ด้วยนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเขาเน้นนะครับเรื่องของความเบาแล้วก็บางมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบาเพียง158กรัมเท่านั้นเองนะครับรองรับนะครับ Dolby Vision ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องเรื่องหน้าจอจริงๆนะครับผมและที่สำคัญนะครับตัวนี้ใช้ชิป Snapdragon 778G ด้วยนะครับเขาบอกว่าบางเพียง 6.81 มิลลิเมตรใช่ไหมครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยให้มามากถึง 4,250 มิลลิแอมป์นะกับความบางขนาดนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี่สวัสดีครับผมอู๋จากร้านไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับมือถือจากค่ายเสี่ยวมี่ครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยเสี่ยวมี่11 Lite 5G นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมพิเศษนะครับก็คือสีเขียวมิ้นท์นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจับมือร่วมกับชวาลอฟสกี้นะครับในการแถมนะครับตัวสร้อยคอมาให้ด้วยนั่นเองนะ wow. ก็เป็นเซตพิเศษที่มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกซ์นะครับเจ้าตัวนี้กันว่าตัวหน้าตาตัวมือถือเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงตัวสร้อยคอเนี่ยที่เขาให้มาหน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้นะครับก็มาในชุดกิฟต์เซตแบบสวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะก็ทำร่วมกับชวาลอฟสกี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าพรีเมียมกิฟต์บ็อกซ์นะครับที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัวพรีเมียมเนี่ยมีจำนวนจำกัดด้วยนั่นเองนะครับหน้าตาของตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็พอแกะออกมานะครับนี่โอเคนี่นะครับพอแกะออกมาก็จะเจอแบบนี้ครับผมนี่นะครับเป็นอุปกรณ์ข้างในที่เขามีมาให้เรานั่นเองนะครับในกล่องนี้นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับ Xiaomi 11 Lite นะครับตัวนี้ให้เรานั่นเองนะครับผมนี่นะครับ1กล่องนะโอเคแล้วก็จะมีนี่ฮะใบรับรองนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นของแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสร้อยคอนะครับของชวาลอฟสกี้ตัวนี้มาให้เรานั่นเองนะครับก็จะมีรหัสโมเดลแบบนี้บอกด้วยนะครับโอเคนี่นะครับก็ในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับเจ้าตัวกิฟต์เซตของเขานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวของแถมนะครับกิฟต์เซตตัวนี้ก่อนเลยดูดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วก็คู่ควรกับการซื้อหรือเปล่านะครับเรามาแกะดูครับปึ๊บนี่นะครับก็จะเป็นกล่องนะครับชวาลอฟสกี้แบบนี้ปึ๊บโอ้โหสวยงามนะเนี่ยไหนๆซื้อมือถือแล้วเนี่ยอยากจะไปเซอร์ไพรส์นะครับคุณภรรยาหรือแฟนของเรานะครับก็ซื้อนะครับเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวสร้อยเนี่ยไปเป็นของแถมนะครับให้กับแฟนของเราหรือว่าคนที่เราอยากให้นะผมว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับผมก็ให้ดูใกล้ๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่มีแถบสีฟ้าด้านล่างด้วยนะประกายฟ้าอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับโอเคก็จะเป็นสร้อยพร้อมจี้เนาะแบบนี้นะครับนี่สวยงามชึบนี่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นของแถมนะครับที่เขาแถมมาให้เรานะตัวของแถมนี่นะครับก็มีมูลค่าประมาณ 3,000 บาทเลยนะโอ้โหถือว่าซื้อโทรศัพท์แถมแบบนี้นี่ก็คุ้มมากๆเลยนะใครที่แบบกำลังอยากจะซื้ออยู่นะครับผมว่ารีบสอยเลยนะครับอันนี้คือมีจำนวนจำกัดจริงๆนะต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวสินค้าของเราบ้างนะครับก็คือเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ความจุก็คือตัว628นะครับ828แล้วก็ตัว8ทับ256นั่นเองนะครับสีทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับสีที่เราได้มารีวิววันนี้นะครับเป็นตัวสีมิ้นท์กรีนนะครับแล้วเขาก็จะมีสีดำนะครับทัฟเฟิลแบ็คนะครับสีชมพูนะครับพีชพิงค์นะครับสีฟ้านะครับเป็นบับเบิ้ลกัมบูนะครับสีขาวนะครับก็คือสโนว์เฟลกไวท์นั่นเองนะครับแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวเลยก็คือสีมิ้นท์กรีนตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับผมด้านหน้านะครับจะมีโลโก้เสี่ยวมี่นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นตัวนี้นะครับเป็นมี่11 Lite 5G นะครับแล้วก็มี NE อยู่ด้วยนะครับนี่ฮะก็สามารถใช้งาน 5G ได้สบายๆเลยนะอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับนี่นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะครับปึ๊บนี่เปิดมานะครับก็จะมีตัวนี่ครับเป็นตัวเคสใสนะครับพร้อมเข็มจิ้มซิมตัวเนี้ยให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเคสนะครับนี่เคสซิลิโคนนะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นตัว Type-C to 3.5 มิลนะครับนี่เนี่ยก็คือตัวแปลงนะครับ Type-C to 3.5 มิลแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับให้เรานั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเจอตัวมือถือของเราเลยนะครับนี่ฮะ Xiaomi 11 Lite 5G นั่นเองนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับสีเขียวมิ้นนะครับนี่โอเคแล้วก็มาดูต่อนะอุปกรณ์ในกล่องก็จะมี
ตัวสายชาร์จนะครับเป็นแบบ Type A to Type C นะครับผมไม่ดูนะนี่ฮะ Type A นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น Type C นะครับแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้นะครับรองรับนะครับการชาร์จไว33วัตต์ด้วยนะครับหัวชาร์จเขาก็แถมมาให้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์แม็กนะครับอันนี้นะครับเนี่ยให้ดูนะครับก็ไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเลยนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องครับที่เขาแถมมาให้เรานั่นเองนะต่อมานะครับเรามาดูสเปคเบื้องต้นของเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเน้นนะครับเรื่องของความเบาแล้วก็บางมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบาเพียง158กรัมเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าเป็นมือถือที่บางมากๆนะครับแล้วก็เบามากๆด้วยเช่นกันนะหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับ90เฮิรตซ์นะครับแล้วก็รองรับนะครับความไวในการสัมผัสเนี่ยอยู่ที่240เฮิรตซ์นะครับรองรับนะครับ Dolby Vision ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องเรื่องหน้าจอจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกล้องนะครับด้านหลัง3ตัวนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้ใช้ชิป Snapdragon 778G ด้วยนะครับส่วนมากอย่างเนี้ยมือถือนะครับชิปเซ็ตมันขาดตลาดเนาะเขาจะใช้ตัวพวก Dimensity ใช่ไหมครับของพวก MediaTek แทนแล้วนะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันหลุดออกมานะครับเป็นตัว Snapdragon 778นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าคุ้มค่ามากๆในช่วงเวลานี้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวเครื่องกันต่อดีกว่านะครับนี่โอเคนี่นะครับให้ดูนะครับตัวเครื่องนะครับด้านหลังนี่แบบสวยมากนะสีนี้คือแบบโดนใจเลยครับดูให้ดูใกล้ๆนะเห็นปะคือด้านหลังนี่มันเป็นกระจกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระจกลดลายนิ้วมือด้วยนะสังเกตเวลาผมจับเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นลายนิ้วมือนะมันเหมือนกระจกด้านๆนะครับเนี่ยให้ความสวยงามหรูหรานะครับมากๆเลยโอ้โหเจ๋วนะครับในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.55 นิ้วนะเป็นจอที่ทำมาจาก Gorilla Glass 5นะครับเรื่องของความแข็งแรงของหน้าจอนะครับก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับผมโอเคครับก็มาดูส่วนประกอบต่างๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวด้านหน้านะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับที่อยู่มุมซ้ายมือนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับและที่สำคัญนะครับที่ผมอยากให้ดูเลยก็คือตัวขอบจองเขาเนี่ยเขาบอกว่าบางเพียง 1.88 มิลลิเมตรก็ถือได้ว่าเป็นมือถือที่หน้าจอบางมากๆจริงๆนะครับนอกจากตัวเครื่องจะบางแล้วเนี่ยหน้าจอยังบางมากๆเลยนะด้านข้างนี่นะครับเขาบอกว่าบางเพียง 6.81 มิลลิเมตรใช่ไหมครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยให้มามากถึง 4,250 มิลลิแอมป์นะกับความบางขนาดนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี่สำหรับใครที่แบบอยากจะใช้มือถือแบบบางๆนะผมว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเทียบกับตัว Samsung S21 Ultra นะครับความหนาถ้าเราเป็นคนใช้นะครับแล้วก็เคยใช้มือถือใหญ่ๆแบบนี้ยิ่งใส่เคสใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วพอมาใส่กับมือถือแบบนี้นะคือเหมือนกับแบบเราไม่ได้ใส่ของอยู่ในกระเป๋าเลยครับประมาณอารมณ์อย่างนั้นเลยนะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ที่ฝั่งขวามือนะอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกับการสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงครับผมด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับอินฟราเรดนะครับ IR Buster แล้วก็มีรูไมโครโฟนนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเรียบๆไม่มีปุ่มหรือช่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับจะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับรูไมโครโฟนแล้วก็ตัวลำโพงนะครับตรงกลางนี่เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C แน่นอนนะครับรองรับการชาร์จไว33วัตต์ด้วยนะครับเรามาแกะดูนะฮะตัวถาดใส่ซิมกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งหมดกี่ซิมนะครับนี่นะก็ใส่ได้ทั้งหมด2ซิมนะครับผมแล้วก็ซิมที่2เนี่ยสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใส่เมมนะครับหรือว่าใส่ SD card นะครับเพราะว่ามีช่อง SD card นะครับโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ซิม2นะแล้วก็อันนี้ซิม1ครับผมโอเคเวลาใส่กลับก็ใส่ให้ถูกช่องนะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฟึบเรียบร้อยครับคราวนี้เนี่ยเรามาลองดูนะครับเจ้าตัวเคสใส่กันบ้างครับว่าเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเรียบร้อยครับพอใส่เข้ามาปุ๊บนะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็คือเคสเนี่ยมันแทบจะไม่คุมนะฮะตัวเลนส์กล้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้เคสของเขานะครับเวลาวางแบบเนี้ยก็ระวังนิดนึงนะครับตัวกล้องมันยังขูดอยู่นะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมประมาณนี้นะครับก็เคสเป็นเคสแถบเนาะก็ตามสภาพครับสวยงามแบนๆนะครับใส่แล้วแบบไม่ใหญ่นะครับถ้าใครอยากได้เคสดีกว่านี้ก็ซื้อเพิ่มเอานะต่อมานะครับเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับความละเอียดหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านนะครับเป็นกล้องตัวใหญ่ตัวนี้นะต่อมานะครับกล้องตัวที่2เนี่ยเป็นเลนส์วายครับความละเอียด8ล้านนะครับมุมอยู่ที่119องศานะครับสุดท้ายเนี่ยคือมาโครครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลสามารถถ่ายในระยะใกล้เนี่ยอยู่ที่3เส้นก็สามารถที่จะถ่ายได้แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งขวาสุดนี่ก็เป็นตัวแฟลชนั่นเองนะครับ
ด้านหลังก็จะมีโลโก้ Xiaomi นะครับนี่ Xiaomi 5G นะครับแล้วก็นี่ฮะผลิตจากประเทศจีนโมเดลอะไรนะครับดีไซน์ by Xiaomi นะครับคราวนี้นะครับเราจะมาลองดูฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับอันนี้ผมทำการสแกนแล้วนิ้วมือเอาไว้แล้วนะครับก็สแกนปุ๊บนี่ฮะก็ติดปั๊บแบบนี้เลยถ้าเรานิ้วอื่นมาสแกนนะครับเห็นไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมพอกดนิ้วโป้งปุ๊บเข้าได้เลยนะครับตัวนี้เขาก็ติดฟิล์มนะครับมาให้เราแล้วนะครับเป็นฟิล์มใสนะเป็นฟิล์มใสธรรมดานะครับก็ใครที่ยังไม่มีฟิล์มสำรองนะครับซื้อไว้เนี่ยก็ไม่ต้องแกะนะครับใช้งานก่อนได้เลยนะในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหลดแอปต่างๆนะครับจาก Google Play Store เนี่ยก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับรวมถึงเนี่ยการสัมผัสนะครับก็โอเคเลยครับอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเจ้าตัวจอตัวนี้เป็นจอ AMOLED เพราะฉะนั้นเรื่องของการแสดงสีสันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับรวมถึงหน้าจอเนี่ยนะครับเขาให้มาแบบ90เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ความไวในการสัมผัสเนี่ยอยู่ที่240เฮิรตซ์นะใครที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับหรือว่าเอาไปดูหนัง Netflix อะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานได้อย่างดีๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองสัมผัสเลื่อนต่างๆให้ดูนะครับนี่นะครับนี่การเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเข้าการตั้งค่านะครับฟืดอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ลองทดสอบการพิมพ์ให้ดูนะครับทดสอบการพิมพ์นะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับเวลาพิมพ์ก็จะมีติ๊ดสั่นอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในการตั้งค่าอัตราการรีเฟรชนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็เรื่องของการแสดงผลนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกนะครับอัตราการรีเฟรชนะครับอยู่ที่นะฮะ default มันจะเป็น60เนาะเราก็เปลี่ยนเป็น90ได้เลยนะครับความสมูทนะครับในการเลื่อนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมมันก็จะเนียนๆตาขึ้นครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับและสำหรับเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีโหมดนะครับในการอ่านนะครับช่วยถนอมสายตาของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงมีเซ็นเซอร์ในการวัดแสงเนี่ยอยู่รอบตัวมันเลยนะครับ360องศานะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นมือถือนะครับตอนกลางคืนหรือว่าอยู่ในสภาพแสงที่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเขาบอกว่าตัวเครื่องนี้แหละจะช่วยนะครับในการประมวลผลนะครับแสงของหน้าจอนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับรวมถึงเนี่ยมีโหมดนะครับฟังก์ชันการอ่านด้วยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีนะครับของเจ้าตัวเครื่องนี้เลยนะครับเนี่ยโหมดการอ่านนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้อีก2แบบนะครับว่าจะเป็นคลาสสิกหรือว่ากระดาษนะครับอันนี้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับการดู Netflix นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ารองรับนะครับ Dolby Vision ด้วยเนาะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ AMOLED นะครับผมก็เข้ามาที่ดูการตั้งค่านะครับของ Netflix นะครับเนี่ยฮะก็รองรับ Security นะครับเป็น L1 นะครับก็สามารถดูได้ความละเอียดสูงสุด Full HD นะครับแล้วก็ดู HDR ได้แบบ Dolby Vision นะครับนี่เห็นมั้ยเอ่ย Dolby Vision โอเคนะครับก็เรื่องของการดู Netflix เนี่ยผมว่าไม่ต้องห่วงเลยครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสบายมากนะครับนี่อันนี้คือปรับแสงสุดนะก็จะเข้มมากนะครับทะลุไฟจอเลยนะนี่แต่ถ้าเกิดเราประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วก็ลองเปิดเสียงนะครับปึ๊บฮิโอคิโดริกะเด็กโอเคนะฮะเรื่องของภาพและเสียงนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับในการดู Netflix แบบนี้นะครับใครที่เป็นสาวกนะครับในการดูหนังพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์สบายๆเลยนะถัดมานะครับเรามาลองฟังเสียงเพลงกันบ้างนะครับตัวลำโพงนะครับว่าจะด้านล่างนะครับตัวหนึ่งนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับอีก1ตัวนั่นเองนะครับได้ยินไหมเสียงก็โอเคนะครับสบายๆเลยต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องถ่ายรูปกันบ้างดีกว่านะครับว่าเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้เนี่ยมันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไปลองถ่ายมาให้ดูนะครับทั้งในร่มนะครับกลางแดดหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่นะครับก็ให้ดูรูปถ่ายก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่ผมถ่ายได้นะครับจากตัวกล้องตัวนี้นะครับเห็นภาพมั้ยอันนี้คือแบบโอ้โหว้าวป่ะนี่ดูนะครับให้ซูมใกล้ๆเห็นมั้ยเฮ้ยคือแบบเจ๋งมากๆเลยนะคือจอเนี่ยมันบางมากๆนะครับขอบจอมันโคตรบางเลยนี่นะครับผมลองเปิดภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับเทียบมาให้ดูนะว่าขอบจอเนี่ยมันบางมากๆเลยนะอันนี้คือ iPhone 13 Pro นะครับเห็นไหมว่าตัวขอบจอนะครับของเจ้าตัว Xiaomi เนี่ย11 Lite 5G ตัวนี้เนี่ยมันบางกว่าด้วยนะก็ถือได้ว่าราคาต่างกันนะครับแต่ว่าทำได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะอ่ะ
เรามาดูภาพกันต่อนะครับสีสันเนี่ยสบายนะครับเปิด HDR หรือว่าปิด HDR เนี่ยได้สบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นรูปบ้านพักนะครับเนี่ยก็เก็บรายละเอียดต่างๆออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ่ายเลนส์ไวด์นะครับก็สามารถเก็บภาพได้หมดนะครับอันนี้ก็คือผมลองซูมนะครับเป็น 2x นะครับนี่แล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถถ่ายดอกไม้นะครับมาโคใกล้ๆแบบนี้ได้ชัดเจนนะเห็นยันละอองน้ำนะฮะเศษน้ำเนี่ยเห็นไหมที่ฝนตกคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบ HDR แล้วนะเนี่ยสังเกตว่าแสงนะครับมันจะย้อนแสงขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับคือผมไปเที่ยวเขาใหญ่มาครับรอบนี้เนี่ยคือวิวดีมากบรรยากาศดีมากนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยถ่ายพระอาทิตย์นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยส่วนนี้นะครับเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่20ล้านนะครับเป็นกล้องเซลฟี่นะคือมันมีโหมดบิวตี้อยู่แล้วเนาะเสี่ยวมี่เราสามารถที่จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับอันนี้ก็เปิดไว้นะครับคือหน้าเนียนเลยนะฮะนี่นะก็ให้ดูภาพบรรยากาศไปนะครับปึ๊บผมก็ถ่ายมาเยอะเลยนะฮะก็ถามว่าถ่ายเทียบกับ iPhone 13 Pro นะอันนี้ก็คือถามว่าดีไหมนะครับเจ้าตัวเนี้ยก็ภาพมันสู้13 Pro ไม่ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยได้กล้องประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บภาพสีสันเนี่ยได้ขนาดเนี้ยผมว่าเฮ้ยมันก็คุ้มแล้วนะครับกับราคาที่เสี่ยมี่ทำออกมานะเนี่ยยืนอยู่ที่บ้านพักแล้วก็ซูมไปที่ตัวยอดประสาทนะครับก็ใช้มือถือนะครับถ่ายแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นซูมสูงสุดเลยคือ 10x นะครับเนี่ยก็จะได้รูปประสาทมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับเวลาที่ไปกินอาหารนะครับในโรงแรมเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าด้านนอกนะครับอ่ะนี่นะครับให้ดูภาพบรรยากาศปึ๊บก็แสงเนี่ยผมปรับออโต้อย่างเดียวเลยนะครับแบบง่ายๆเลยอ่ะคือไม่ต้องตั้งอะไรนะครับก็ใช้ได้นะสีสันของมันก็คือเอาไปลงโซเชียลเนี่ยก็สวยแล้วครับเนี่ยเห็นป่ะเห็นขนมปังป่ะเออเนี่ยฮะโอเคนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเปิดเลนส์ไวด์นะครับผมไปฟาร์มโชคชัยมาด้วยนะครับก็เนี่ยก็จะมีเรื่องของภาพนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยกลางแจ้งนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือผมเปิดออโต้อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้แบบใช้การปรับตั้งค่าอะไรเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยใช้การปรับตั้งค่าที่เก่งกว่าผมเนี่ยก็จะได้ภาพที่ดีกว่านะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมมีถ่ายวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นช้างนะครับต้อนรับเลยนะครับคือภาพวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับเพราะว่าผมถ่ายด้วยเฟรมเรท60เฟรมเนาะแล้วก็ Full HD เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีตอนฉากที่เราเดินนะครับอ่ะนี่นะครับลองดูครับอันนี้ก็เป็นคลิปทดสอบนะครับการอัดวิดีโอนะครับผมอันนี้อัดด้วยความละเอียดนะครับ Full HD 60อันนี้คือหมูป่าคือเสียงมันออกอู้หน่อยนะเพราะว่าผมพูดผ่านหน้ากากนะครับนะครับอันนี้ก็อยู่ที่แล้วก็เนี่ยลองเดินนะครับอากาศดีมากนะครับค่อนข้างสมูทนะภาพนะฮะแล้วก็สีสันเนี่ยใช้ได้นะครับก็จะลองเดินไม่วูบวาบนะเวลาที่แบบโฟกัสไปที่แบบมีแสงแล้วตัดกลับมาที่ลมเนี่ยก็ถือได้ว่าการโฟกัสแสงเขาทำได้ดีลิงตำแหน่งนะครับอันนี้ผมพยายามลองซูมให้ดูนะครับว่ามันจะออโต้โฟกัสดีหรือเปล่านะครับนะฮะก็เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้มันจะไปโฟกัสลูกกงเนาะมันไม่ยอมโฟกัสลิงนะครับเพราะว่าลูกกงเขาถี่มากนะเนี่ยจังหวะเดินนะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้กันสั่นอะไรนะครับถือถ่ายเลยธรรมดาเลยนี่ฮะกันสั่นใช้ได้นะนิ่งอยู่นะครับเนี่ยนิ่งอยู่แล้วก็เรื่องของไมโครโฟนเนี่ยสังเกตนะครับเขาพูดกันนะครับพ่อลูกพูดกันอยู่เนี่ยเราก็ได้ยินอยู่นะคือว่าเก็บเสียงก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะเดี๋ยวเราจะลองซูมให้ดูด้วยนะครับนะครับตัวเราซูมเข้าไปนี่นะลองซูมฟึบนี่ก็ประมาณนี้นะครับภาพเวลาที่ถ่ายวิดีโอแล้วซูมนะฮะโอเคสำหรับตัวกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็ถือได้ว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวกล้องหลักเนี่ยมีความละเอียดนะครับอยู่ที่64ล้านนะครับตัวนี้นะเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับของการถ่ายรูปเนี่ยเพื่อนๆที่ติดตาม Xiaomi มานานเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่ามีฟังก์ชัน HDR นะครับ AI ยังไงบ้างนะครับก็คือตัวนี้เนี่ย
มีหมดนะครับแล้วก็พวกโหมดโปรนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับการตั้งค่าต่างๆได้นะฮะสามารถกดนะฮะความละเอียดอยู่ที่64ล้านเนี่ยในการถ่ายภาพนะครับเพื่อให้เป็นภาพที่ขนาดใหญ่เอาไปสามารถทำไฟล์ตัดต่อแล้วพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะและในหมวดของวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยก็จัดมาให้เราแบบเต็มสูตรเลยนะครับของ Xiaomi ตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามีทั้งโหมด Vlog นะครับโหมดการถ่ายวิดีโอคู่นะครับโคลนนะครับโหมดภาพยนตร์นะครับมีมาให้เราครบหมดนะครับในนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเน้นเอาไปถ่ายรูปนะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่ติดขัดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความคมชัดนะครับภาพต่างๆเนี่ยการโฟกัสต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับกับมือถือที่บางขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยทำได้ดีขนาดนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดามากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้นะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นเกม Call of Duty นะครับผมจะปรับนะครับกราฟิกเนี่ยอยู่ที่ความละเอียดนะครับไฮเนาะแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่แม็กนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถตั้งกราฟิกนะครับได้สูงสุดอยู่ที่ Very High เนาะแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ที่แค่ Very High เท่านั้นเนาะอันนี้ผมจะเอาไฮแล้วก็แม็กนะครับเพราะว่ามันทำได้แค่นี้เนาะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะลองเล่นเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับแล้วก็เริ่มครับด้วยการที่เจ้าตัวเครื่องนี้นะครับใช้ตัว CPU นะครับ Snapdragon 778G นะครับบวกกับพวกแรมนะครับที่ใช้พวก DDR นะครับ4เนาะ LPDDR4 แล้วก็ UFS 2.2 นะครับอันนี้คือตัวพวกฮาร์ดดิสอะไรต่างๆนะเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับลื่นมากๆนะฮะลื่นเลยแหละแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีระบบระบายความร้อนนะครับที่เขาบอกว่าทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยมีความร้อนด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นดูนะฮะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยวัสดุเขาบอกว่าทำมาจากกระจกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นได้เนาะอันนี้ผมลองเล่นไปรีวิวไปนะครับประมาณเกือบๆชั่วโมงแล้วนะก็เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงเราสิเรารีวิวอยู่นะโอเคเนี่ยก็ลื่นมากๆนะครับลื่นเลยแหละสบายนะครับเพื่อนให้เรายิงตุ้มโอ้โหตาย3ครับนี่ขโมยปืนทองด้วยนะฮะโอ้จบเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ได้แล้วครับยอยอตายเรียบร้อยครับเออเนี่ยฮะลื่นมากลื่นแบบสุดๆเลยครับซุ่มตุ้มโอ้โหได้2นะครับนี่จบด้วยวิกตอรี่นะครับโอเคครับก็ลื่นมากๆนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยผมมองว่าร้อนแค่ช่วงบนนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับด้วยวัสดุที่เขาบอกว่าเป็นกระจกอยู่แล้วเนาะกันรอยนิ้วมือนะครับอันนี้ก็ถามว่ากันได้จริงไหมนะครับกันได้จริงนะครับเนี่ยแต่ก็ยังเห็นอยู่ดีนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็ดีกว่ารุ่นอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับพอแบบหันมาแบบนี้เนี่ยคือแบบมันดูไม่ได้เลยครับเละมากเลยแต่อันนี้เนี่ยรูปๆออกก็โอเคแล้วครับใช้ได้นะครับแล้วก็ความร้อนอย่างที่ผมบอกไปก็จะมีแค่บริเวณตัว CPU ด้านบนตัวนี้นะครับเนี่ยส่วนด้านล่างตัวนี้นี่ไม่ร้อนเลยครับเย็นนะครับต่อมานะครับเป็นเกม ROV นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ปรับความละเอียดนะครับสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เวลาที่เราเล่นนะครับก็จะได้เฟรมเรทนะครับอยู่ที่ประมาณ30นะครับเฟรมเรทนั่นเองนะครับสำหรับตัว CPU ตัวนี้นะเนี่ยก็อยู่ที่29 30นะครับคืออันนี้เราเล่นไปอัดไปนะครับนี่ฮะก็เล่นได้ลื่นๆสบายๆนะครับอันนี้ผมลองแข่งกับบอทให้ดูเนาะยิงนี่แน่เรียบร้อยครับเนี่ยเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ30นะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเนาะว่าตัวลอมเนี่ยมันจะพัฒนานะครับทำให้เฟรมเรทมันวิ่งไปได้ถึง60หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองอีกทีนึงนะครับนี่โอ้โหแต่แค่30ก็โอเคนะถามผมมันก็ลื่นแล้วนะแต่แบบใครที่แบบเล่น60เฟรมเรทมาเรื่อยๆนะครับอาจจะแบบเฮ้ย
หรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราเน้นขนาดไหนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้เนี่ยคือมันได้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพกพานะฮะหรือว่าการถ่ายรูปรูปร่างดีไซน์นะครับแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เละนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เละเล่นได้สบายครับมันไม่กระตุกมันนิ่งๆมากเลยนะครับให้ดูนะครับฟึ๊บโอเคนะครับฟึ๊บโอ้ยโดนป้อมยิงนี่ฮะดูจังหวะเดินนะครับเห็นไหมลื่นนะฮะลื่นอยู่ลื่นยิงมันอยู่เฮ้ยไปเอาจะสู้เหรอฮะเรามีของเยอะนะนายนี่นะครับจบเลยไหมอันนี้ผมแข่งกับบอทอย่างง่ายนะให้ดูความนิ่งของตัวเครื่องมันนะฮะโอเคครับก็สำหรับขา ROV นะครับผมมองว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สุดนะครับถึงแม้เราจะปรับกราฟิกเนี่ยได้สุดหมดแล้วก็ตามนะครับมันก็ยังได้อยู่ที่30เฟรมเรทเท่านั้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่แบบถ้าใครเน้นเล่นเกมจ๋าๆเลยก็อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อใครที่แบบกำลังหามือถือเล่นเกมได้ด้วยนะครับถ่ายรูปสวยๆนะครับก็อาจจะต้องขยับสเต็ปไปอีก1สเต็ปนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ได้เล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับครับเรามาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของรูปร่างดีไซน์ของเขานะครับผมมองว่าใครที่เน้นรูปร่างนะครับดีไซน์สวยๆสีสวยๆนะครับวัสดุพรีเมียมเนี่ยตัวนี้เนี่ยซื้อได้เลยนะครับเทใจให้เต็มร้อยเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับพอมาใช้เนี่ยด้วยความบางของเขานะครับแล้วก็ความเบาเนี่ยที่เป็นจุดขายของรุ่นนี้ผมมองว่ายังไงก็หลงรักมันครับอันนี้บอกเลยนะครับหลงรักมากๆเลยแล้วก็วัสดุนะฮะฝาหลังเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นกระจกเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยผมชอบเพราะว่าเขาทำมาแบบทำให้เป็นแบบกระจกด้านนะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยรอยนิ้วมือมันไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่ามันดีนะครับเนี่ยรอยนิ้วมือมันไม่ค่อยขึ้นนะครับถึงขึ้นก็มองไม่ค่อยออกแล้วก็เรื่องของน้ำหนักความบางนะครับรวมถึงแบตเตอรี่เนี่ยคือมันสอดคล้องกันหมดเลยเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยความอึดหลังจากที่เราเล่นรีวิวมาเนี่ยครับประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนาะก็แบตลดนะครับแต่ไม่เยอะเลยนะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลือ 60% เนาะตอนที่ผมเล่นตอนแรกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 80% นะครับประมาณนี้ก็ทดสอบหลายอย่างนะครับเล่นเกมด้วยนะครับเปิดหน้าจอตลอดเวลาก็ลดมาประมาณ 20% ก็ถือได้ว่าโอเคนะใช้ได้อยู่นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับ 5G นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้คือที่ผมไม่ได้เทสเนี่ยเพราะว่าจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันอับสัญญาณ 5G นะขนาดใช้ตัว iPhone 13 Pro เนี่ยมันยังเทสสปีดแล้วแบบได้น้อยนะครับบอกเลยว่าได้น้อยจริงๆก็เลยไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยแต่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องห่วงครับของ Xiaomi เนี่ยถ้าใช้งาน 5G เนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ความเร็วตามปกติเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวเครื่องเนี้ยมันเหมาะมากๆนะครับถ้าใครชอบนะครับหน้าจอสวยๆนะครับรองรับการดู Netflix นะครับแบบ Dolby Vision ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีลำโพงคู่นะครับ2ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูหนังนะฮะฟังเพลงนะครับมันได้อรรถรสมากแน่นอนนะครับข้อสังเกตนะครับของรุ่นนี้นะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆพิจารณานะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับอย่างที่เราทดสอบไปนะครับตอนนี้เนี่ยชิปตัว Snapdragon 778ตัวเนี้ยเล่น ROV เนี่ยยังได้อยู่ที่30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นนะครับเกม Call of Duty อย่างที่เราบอกนะครับปรับภาพสูงสุดอะไรพวกนี้เนี่ยเล่นได้สบายลื่นๆนะครับแต่ในส่วนของเกม ROV นะครับถึงแม้มันจะได้แค่30เฟรมเรทนะครับแต่การบังคับทิศทางนะครับการกดสกิลต่างๆอะไรเนี่ยมันลื่นไหลมากๆเลยนะครับแบบไม่ได้สะดุดหรือว่าไม่กระตุกเลยนะเวลาบวกกันเยอะเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราใช้สกิลเยอะเนี่ยมันก็อยู่ที่เฟรมเรท30นิ่งๆนะครับรวมไปถึงนะครับตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยมีอัตราการเรฟเฟรชอยู่ที่90เฮิร์ตซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกมนะครับการดูหนังดู Netflix หรือว่าเวลาที่เราดู Facebook อะไรพวกนี้มันจะลื่นจะเนียนตานะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยรองรับนะฮะการสัมผัสในการวายเนี่ยอยู่ที่240เฮิร์ตซ์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็จุดสังเกตนะครับที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้สังเกตดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับยิ่งเป็นผู้หญิงนะผมว่าเหมาะมากๆนะครับใครมือเล็กๆเนี่ยมันจะจับแล้วแบบใช้งานได้สบายไม่เมื่อยเลยนะและในส่วนของราคานะครับของเจ้าตัว Xiaomi 11 Lite 5G ตัวนี้นะครับ
ตัวเริ่มต้นนะครับความจุ 6/128 เนี่ยราคาอยู่ที่ 9,990 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยคือ 8/128 เนี่ยราคาอยู่ที่ 12,990 บาทนะครับและตัวท็อปของเขานะครับ 8/256 ครับราคาอยู่ที่ 13,990 บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับ Xiaomi เนี่ยจัดโปรโมชั่นนะครับซื้อตัว Mi 11 Lite 5G ตัวนี้เนี่ยแถมนะครับตัว Swarovski นะอันนี้เป็นจี้นะครับพร้อมสร้อยคอใช่ไหมอันเนี้ยให้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับอันเนี้ยผมให้ดูใกล้อีกทีนึงนะก็คือซื้อมือถือนะครับแถมตัวสร้อยคอตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าคุ้มค่าแล้วครับตัวสร้อยคอตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 นะแล้วก็ถ้าเราซื้อตัวเครื่องนะฮะแล้วก็สร้อยไปขายเนี่ยลองคิดสภาพดูนะครับก็ 14,000 เนี่ยลบไป 3,000 ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ 11,000 นะครับโอ้โหถือว่าคุ้มอะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกไปถ้าเราไม่เอาไปขายใช่ไหมเราก็เอาไปให้แฟนนะครับหรือว่าใส่เองก็ได้นะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็รีบนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสีใหม่นะครับมิ้นท์กรีนนะครับก็จะเป็นสีที่เพิ่งออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับก็รีบไปกดสั่งซื้อได้ผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปแล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบชาแนลของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย